คัญเป็นปีสำคัญที่ประเทศไทยจะได้คาดว่าเราก็จะได้รับการสนับสนุนจากรัฐภาคีที่จะเป็นการโอนให้เมืองวาราณสีเทพได้ขึ้นคณะทูตที่เป็นผู้แทนถาวรในคณะกรรมการมรดกโลกในยุคสมัยปัจจุบันก็อยากจะเชิญคณะทูตจากสถานทูตต่างๆไปเยี่ยมชมนะครับเพื่อที่จะเป็นการสื่อสารไปถึงรัฐบาลของแต่ละประเทศด้วยนะครับสำหรับปัจจุบันแหล่งมรดกโลกในไทยที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกมี6แหล่งเป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม3แหล่งคือปี2534ได้แก่เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวารและนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวารและในปี2535แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีส่วนมรดกโลกทางธรรมชาติมี3แหล่งคือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ห้วยขาแข้งขึ้นทะเบียนในปี2534ป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่ในปี2548และในปี2564พื้นป่าแก่งกระจานซึ่งการได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนจะช่วยยกระดับการท่องเที่ยวในฐานะเมืองมรดกโลกเกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจจึงเชื่อมั่นว่าทั้งชาวเพชรบูรณ์